ว่าถูประสงค์เขาเอาข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งเนี่ยนะครับหลักสูตรนี้ชัดเจนนะเขาให้มาเรียนเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการจัดการปัญหาชัดเนยความมั่นคงบอกชัดใช่ไหมอาจารย์เพราะนั้นคนที่เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้นะเว้ยครับเขาสกรีนคนไหนที่แบบแนวสีส้มเข้ามาพวกต่อต้านรัฐทั้งหลายแหล่นี่นะครับเป็นเขตห้ามเข้าเพราะรัฐชื่อหลักสูตรเนี่ยเขาบอกเลยเห็นป่ะให้การสนับสนุนภาครัฐจัดการปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงครับ เกลียนไหมนี่แบบนั่นเลยนะครับผมไม่อยากจะใช้คําว่าถ้าใครเรียนวิชารัฐธศาสตร์อีกอันนี้ก็แก่นเหมือนกับแก่นพวกฟัสซิสต์เลยสมัยก่อนนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกชาตินิยมแบบเข้มข้นนะครับเพราะอะไรครับนี่ฮะจัดภาครัฐจัดการปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงนี่มันแก่นความคิดของชาตินิยมเข้มข้นครับเกือบไปถึงฟัสซิสเลยหรือฟัสซิสด้วยซ้ําไปครับ นะครับเพราะนั้นนี่คือวัตวัตถุประสงค์แรกนะครับแล้วแก้ไปถึงระดับไหนระดับจิตสํานึกนะคุณเก่งเขาไม่ได้แก้แค่มานั่งเรียนเขียนอ่านกันนะเว้ยเขาไปถึงระดับจิตใต้สํานึกเพราะนั้นหลักหลักสูตรนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมไม่ผมไม่อยากจะเรียกว่าเฮ้ยเยอันนี้คือการจัดตั้งเปล่าวะหรือว่าจะเอาเอาสับแบบแบบอาจารย์ปิยบุตรไหมปักทงทางความคิดสีส้มปักได้อ ขอโทษนะครับกองทัพก็ปักได้เหมือนกันผมพาไปดูรายชื่องเรานียผมพาไปดูรายชื่อเลยอาจารย์เราจะได้วิเคราะห์กันยาวว่าใครเป็นใครบ้างนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนมีเกือบ500รายชื่อแหละคัดมาตอนนี้เหลือ150รายชื่อนะมีวิ่งไหมเนี่ยไม่ไม่อาจารย์มีไหมล่ะแต่เท่าที่ผมดูนะมีไหมผมเชื่อว่ามีเพราะว่าอยากเป็นอยากเป็นเพื่อนร่วมชั้นของคุณลุงอิงเหรอแน่นอนครับเพราะว่าการแข่งขันใช่ไหมครับตอนที่สมัครเนี่ยเกือบ500ใช่ไหมครับ ชื่อที่มาเรียนเนี่ยนะครับมีร้อยห้าสิบก็แน่นอนว่าผ่านกระบวนการการสอบสัมภาษณ์แล้วแน่นอนว่าหลักสูตรนี้ครับดังตั้งแต่นายน้อยเป็นคนมาสมัครเรียนแล้วนะครับแล้วพอเห็นชื่อนายน้อยมาสมัครเรียนเครือข่ายสายการเมืองนามสกุลคุ้นๆมากระตบเท้ากันพลึบพลึบอาจารย์แต่คนที่เข้าเรียนได้นี่ก็แสดงถึงคอนเน็กชันทางการเมืองที่แข็งแรงโอ้โหใน ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาแยกเป็นกลุ่มเป็นก้อนครนะครับว่าเพราะแต่ละก้อนเนี่ยนะครับก็จะมีบทบาทหน้าที่ในอนาคตที่แตกต่างกันแต่เมื่อกี้ที่ผมนั่งดูคร่าวๆแล้วนะผมคิดว่าลายชื่อคนที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้นะครับมีความน่าสนใจนะครับจะมองว่าเป็นอภิสิทธิ์ชนหรืออะไรก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เอาในเชิงว่าเป็นความน่าสนใจว่าเป็นการปรับตัวนะครับในการต่อสู้ปักธงความคิดทางการเมืองของกองทัพจริงๆนะครับ ผมพาคุณชมไล่เรียงแบบนี้ลำดับที่97โดดเด่นที่สุดนะครับเห็นนามสกุลและใหญ่ไหมอาจารย์เห็นนาสกุลลำดับที่97ลำดับที่97คผู้ชมนางสาวแพรทองทานจินวัฒน์นะฮะโอ้โหคนนี้ไม่ต้องพูดเยอะอาจารย์ดู94 94ก่อนชัดเจนฮะคณาพจน์โจมฤตบางคนอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าใครดูข่าวการเมืองและเห็นคุณอุ้งอิงเนี่ยเห็นคุณคณาพจน์โจมฤต คุณเอิงนะถ้าผมจะไม่มากมั้งอยู่ข้างๆแล้วก็หรือเดินตามหลังหรือม่ก็อยู่ด้านหลังหรือไม่ก็อยู่ด้านหลังของคุณลุงอิงเวลาคุณเดิาโพสต์รูปวาอ่าประชุมงานที่ทำนี่แบก็จะเห็นภาพคุณคณะพจน์ก็จะนั่งข้างๆกลางจอคอมพิวเตอร์ใกล้ชิดนะครับใกล้ชิดก็ไม่แปลกที่จะที่จะได้ร่วมด้วยแต่จริงๆมันมีเรื่องที่น่าแปลกผมผมแทรกหน่อยได้ไหมผมแทรกอาจารย์เพิ่มอีกนิดเดียวได้ได้เอาก่อนเอาก่าน93อาจารย์คุณใัยชนะเดชโชคก็เรียนกับเขาด้วยเอาแน่นอนครับอันนี้ อันนี้นี่ใครที่เคยสงสัยว่าเฮ้ยฟิตซอมอยู่ข้างสนามเรียกเหงื่อเรียบร้อยพร้อมลงไปเล่นเกมจริงรพร้อมยิงประตูเฮ้ยมันจริงเหรอวะอันนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งครับ,รบอาจารยเชิญเลยครับครับมผมผมคิดว่าลายชื่อเอาเฉพาะในส่วนของการเมืองก่อนนะครับ เรื่องนามสกุลอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเอาลองเราลองมาพูดกันสั้นๆแล้วกันนอกจากลำดับ97นะครับที่ที่ที่แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เราจะได้เห็นอ่าอย่างนามสกุลลำดับที่100อย่างเงี้ยนะครับงสุกิจกโลอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับแล้วก็มีอย่างอาทิตย์หวังสุภกิจกศสอุณนัทฐานนันรูปขจรตัวนามสกุลก็ชัดเจนครับ แล้วก็ลำดับที่91อย่างเงี้ยครับคุณรัดเกล้าสุวรรณคีรีใช่คร,ครับอันนี้ก็เป็นทีมงานโฆศกของรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีคุณพสุริปตาพันลบชื่อก็ ก็ทราบดีครับนะครับคุณนัทธิดาเทพสุทินใช่ไหมครับชัดเจนคุณลวิทยสอดส่องนะครับแล้วลำดับสุดท้ายก็คือคุณวรวง์รามังกูรเพราะนั้นชื่อเหล่านี้เนี่ยคงไม่ต้องไปอธิบายสรรพคุณกันเยอะเห็นมีนริธพันธ์ด้วยนะแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีอดีตแกนนําพักเพื่อชาตินะครับอย่างลำดับ92เนี่ยคุณพุทิมากุมารนะครับอดีตรองโฆษกพักเพื่อชาติแล้วก็ ลำดับร้อยสิบนะครับกว่าดรจารุพลเรืองสุวรรณอันนี้เคยเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อชาติครับเอาเป็นว่านี่มันก็คือคอนเน็ชันในส่วนของการเมืองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจว่าหลักสูตรนี้เนี่ยคุณเศรษฐานี่ไม่ได้ส่งสายตรงเข้ามาเรียนแล้วครับอาจารย์อาจารย์สแกนแล้วใช่ไหมจริงจริงสายตรงคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับที่ทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยมีอยู่คนเดียวจนครับคือ เจ้าหน้าที่บนตึกไทยคู่ฟ้าที่เป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับเกือบร้อยเปนี่ยก็จะมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะมีทั้งคอนเน็กชันของนายน้อยมีทั้งคอนเน็กชันของนายกปูมีคอนเน็กชันของนายใหญ่นะครับทำหน้าที่เหมือนกับกล้องวงจรปิดคอยนู่นคอยนี่สอดส่องดูแลและรายงานนะครับหรือเปล่านะครับแต่คราวนี้ของคุณเศรษฐาเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าคุณนภกรธนะ สุวรรณเกษมหรือค,รคุณก๊อฟเนี่ยอันนี้ก็ต้องบ,บอกว่าเป็นมือทํางานนะครับที่เก่งกาจของคุณเศรษฐาที่อยู่บนตึกสายคู่ฟ้าครับตอนนี้ก็ไปเป็นบอร์ดของอบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติครับแล้วก็ไปเป็นประธานของสํานักงานรัฐบาลดิจิตอลอันนี้ก็ไม่ได้มีชื่อมาเรียนในหลักสูตรนี้นะครับอันนี้ก็ก็ก็เป็นสิ่งที่เห็นว่าบางทีสิ่งที่คุณเศรษฐาท่านท่านวิพากษ์วิจารว่านี่เป็นอะไรล่ะหลักสูตรพิสิทธิ์ชนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นการแสดงออกที่น่าสนใจนะ ว่าท่านท่านท่านเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับแม้แต่คนซึ่งทุกคนในทำเนียบรัฐบาลที่ทํางานอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ทราบดีว่าเป็นคนซึ่งสา,สายตรงของท่านมาจากแสนสิรินะครับเป็นคนที่กันกรองงานไม่ใช่ขาเข้านะครับคบกันกรองงานขาออกอนั่นนั่นแปลว่ามีความสําคัญคือตรวจทานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้เข้ามา จอยในหลักสูตรนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นการสะท้อนวิธีคิดที่น่าสนใจ <S 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 <c oughs> นะครับของคุณเศษฐานะครับซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับกับการสร้างคอนเน็กชันครับซึ่งมันสะท้อนภาพผ่านของนายน้อยหรือ <c oughs> หัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็อาจจะเป็นความต่างที่เราสังเกตเห็นได้ครับเ <c oughs> พราะเพราะปกติแล้วเนี่ยนายกเศรษฐาเนี่ยท่านก็จะ เล่นบทบาทเป็นผู้สนับสนุนผู้ส่งเสริมนายน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรือวันที่นายน้อยได้รับตําแหน่งหัวหน้าพักรเราก็จะมาถูกก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์ท่านใช่ไหมครับเรื่องของการอะครับจูหัดพระเจ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ท่านแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราได้เห็นตัวตนของนายกเศรษฐาที่น่าสนใจ<อ>ในทางการเมืองอาจารย์คิดว่าตั้งใจพูดแบบนั้นผมคิดว่าอของแบบนี้เนี่ยท่านนายกเศรษฐาท่าน ท่านพูดแล้วท่านคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นว่าสายตรงของท่านจริงๆที่ท่านไว้วางใจที่มาจากแสนสิริจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกับหลักสูตรนี้ผมไม่ได้แปลว่าหลักสูตรนี้ไม่ดีนะครับแต่หมายความว่ามันก็สะท้อนให้เห็นนะครับเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกกันตรงๆว่าก็คอนเน็ชันจากพักเพื่อไทยนะครับเป็นจํานวนมากครับอันนี้ในสายการเมืองนะอาจารย์ต่อสายอะไรอาจารย์ไล่เลียงเลยกันนะอตนนี้สิ่งสิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนให้เห็นความ น่าสนใจของกองทัพเนี่ยนะครับครับถ้าเราดูชื่อต้นๆเนี่ยครับคุณเก่งครับเรารจะเห็นว่าชื่อต้นๆเนี่ยนะครับประมาณสักยี่สบสามสิชื่อแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นชื่อ นายทหารครับแล้วชั้นยศก็ประมาณพันเอกนาวาโทนาวาเอกก็คือเป็นนายทหารรุ่นใหม่นะครับอายุอานามก็คงจะประมาณสัก30-40ิสี่สิเศษเษครับต้องต้องถือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตไปในกองทัพนะครับด้วยความผอรูอาจารย์การการไล่อ่านชื่อแล้วไม่คุ้นเลยผมจะไม่คุ้นเอเมื่อกี้ผมลงนั่งดูแล้วผมก็เลยเห็นว่าเออกองทัพนี่ก็มีก็ก็ก็คัดเลือกคนที่น่าสนใจก็เห็นได้ว่าคนคนเหล่านี้เนี่ย เป็นอนาคตของกองทัพแน่ๆเอาผมเอ่ยามได้นะครับไม่ได้เสียอะไรนะครับก็ขอชื่นชมยังคุณลำดับ4ี่เนี่ยพันเอกสุรเชษจงอักษรครับคนนี้นี่เมื่อสักประมาณปีรัฐบาลคอสชอันนี้เป็นคณะทํางานของลุงป้อมนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นนายทหารที่เคยทํางานระดับนโยบายมาครับในยุคคอสชที่ผ่านมานะครับ หรืออย่างลำดับที่6เนี่ยนะครับพันเอกจักรพกชัยสุนทรก็เป็นอดีตผู้พิพากองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานนะครับซึ่งพูดตรงว่าเราทหารปืนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับรวมถึงพันเอกปรีดาปรีดานันนะครับก็เคยเป็นอดีตผู้พิพักการกองพันทหารม้าที่1รักษาพระองค์เพระฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าโปรไฟล์ของในส่วนทหารบกที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ต้องบอกว่า ทหารบกก็รีคูดคนมาที่มีภูมิหลังครับที่มองเห็นได้ว่าเออจะจะเป็นนายทหารรุ่นใหม่ครับนะครับและแน่นอนว่านายทหารในรุ่นนี้แหละก็จะทํางานเคียงคู่กับนักการเมืองนะครับในรุ่นนี้ที่เข้ามาเรียนพร้อมๆกันค,คือคนรุ่นเดียวกันก็จะเติบโตบนเส้นทางของตัวเองไปพร้อมๆกันนะครับผมถึงบอกว่าเฮ้ยนี่มันก็เป็นวิธีการ่าเขาเรียกว่า ตอบโต้หรือว่าเป็นวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกองทัพพอมาดูทหารเรือนี่ยิ่งน่าสนใจครับอาจารย์นครับท่านนี้เป็นเป็นนายทหารที่เรียนเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนเกียรติประวัติดีมากหมายเลขที่ไหนครับหมายเลขที่13บสาครับนายสวทูภาคภูมิไพโรจนานันท์อ๋อครับท่านนี้นี่คือผู้คับการเรือดำน้ํานะครับอ๋อครับที่เนี่ยจีกําลังต่ออยู่ที่จีนเนี่ยนะครับท่านนี้นะครับเป็นนักเรียนในเรือที่เกียรติประวัติดีเรียนดีแล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นผู้คับการเรือ เรือดำน้ำนะครับแน่นอนว่าก็แสดงว่าเป็นคนเก่งมากความสามารถและแน่นอนว่าย่อมนะครับถูกวางตัวไว้ที่จะสืบทอดนะครับที่จะเป็นผู้บริหารกองทัพเรือต่อไปในอนาคตนะครับเรามาดูต่อนะครับผมมาลองลั่งไล่ดูมาดูตำรวจบ้างนะครับมาดูในหน้าที่2นะครับเรามาดูในเรื่องของอ่าลำดับที่47 4 7ครับท่านผู้กัปป์กฤษดามาณะวงศกุลคนนี้เคยเป็นผู้กัปป์ ทุ่งมหาเมฆนะครับตอนนี้ก็ไปเป็นผู้กำกับของไซเบอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นตำรวจนะครับที่เป็นกองบัญชาการที่มาดูคดีเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์และทั้งหลายอันนอร์ต่อต้างกับเทคโนโลยีนะครับนี่ยังไม่รวมถึงนะครับลำดับที่50นะครับพันตำรวจเอกจิรัต์โลดบวรวิทยาท่านนี้นี่นะครับเป็นข่าวโด่งดังเมื่อประมาณสักสอปีก่อนกรณีของ การจับกลุมกะเหลี่ยงบางกลอยอ,อันนี้ก็น่าสนใจนะครับในเรื่องของเชิงสิทธิมนุษยชนนะครับในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับรวมถึงนะครับท่านลำดับที่45พันตำรวจเอกนิพนธสุขนิยมร,รองผู้กับการตำรวจนครบาลส<อ>ี่ก็ถือได้ว่าเป็นนายตำรวจที่เรียกได้ว่าถูกวางตัวนะครับว่าจะต้องอมีความสัมพันธ์ทางการ ทำงานความเจริญก้าวหน้านะครับในรูปราวคราวเดียวกับนักการเมืองที่เราเอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่นี้คือโตโตโตไปพร้อมกันถูกต้องครับคราวนี้ในส่วนข้าราชการพลเรือนก็น่าสนใจนะอาจารย์ลิสต์มาไว้ยังไงครับเอาลองลิสต์ดูนะครับอย่างเบอร์61เนี่ยนะครับคุณจิรายุทธ์ตั้งไพศาลกิจ61กรับเอ็ฮะลำดับ61เนี่ย 61ที่มาจากกระทรวงคมานาคมท่านมาจากกรมทางหลวงชนบทครับนะครับเป็นวิศวกรน,นะครับแล้วที่สำคัญคือท่านเคยเป็นทีมงานของคุณอาคมเติวิทยาภัยศิษฐ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณพรอนันต์พุ่มแก้วลำดับที่64ท่านนี้ก็ทําหน้าที่เรื่องประชาสัมพันธ์ให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือกรมส่งเสริมการส่งออกซึ่งแน่นอนว่ากรมนี้ก็จะเป็นหลักในเรื่องของบทบาทในทางเศรษฐกิจในการหารายได้เข้ากับ ประเทศของเรานะครับรวมมาถึงนะครับลำดับที่70นะครับ0 <70 S 2> ค,ครับวีนาทาดาพรมคนนี้ก็เป็นผู้อำนวยการแผนงานและโครงการและงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์เห็นไหมฮะก็ก็เราเห็นการการรีคูดคนเข้ามาเรียนของฝ่ายท้าหารเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็เขาก็ให้ความสำคัญกับภูมิหลังเรื่องพวกนี้แล้วก็มีความมีความรู้ทีเดียวแหละว่าในแต่ละคนที่มาเนี่ยนะครับ อยู่ในฐานะหรือตําแหน่งที่ถูกวางตัวว่าจะต้องเจริญก้าวหน้าในหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับหรืออย่างอีกท่านหนึ่งนะครับลำดับที่74นะครับคุณหมอวรลเศษครูวิจิตสุวรรณครับลำดับ74นี่เป็นคุณหมอเป็นสัววแพทย์ของกรมปศุสัตว์ทําหน้าที่ทีมอะไรครับอาญานาคราชนะชกกจับหมูเถื่อนับเพราะนั้นเราก็ได้เห็นแล้วครับว่าในฝ่ายของข้าราชการประจำเนี่ยนะครับ ก็น่าสนใจครับองค์กรอิสระก็มานะอ้าวงายจันลำดับที่แปสิบหนะครับคุณใบตองรัตนาขจิตวงครับุณใบตองนี่ก็เป็นผอส่วนสอบสวนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นไหมฮะองค์กรอิสระก็ก็เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ด้วยครับนะครับคราวนี้เรามาดูต่อว่าฟากฝั่งนักวิชาการครับคุณเก่งยิ่งน่าสนใจครับนะครับฟากฝั่งนักวิชาการนี่นะครับต้องบอกว่าแหมตอบโจทย์กับยุคสมัยน่าสนใจจริงๆ แต่ต้องบอกก่อนนะพวกอาจารย์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์สายฮาร์ดคอร์เนี่ยอันนี้ก็เขตห้ามเข้าไม่ได้เข้าเหมือนกันเหรอแต่แน่นอนว่าท่านที่ได้เข้าเนี่ยก็มีความสามารถกันหลากหลายรูปแบบมากนะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามอย่างลำดับที่ร้อยห้าเนี่ยครับท่านอาจารย์ดรสุรัตน์ทีรักขาพิบานท่านรองอธิการบรดีมหลาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบิ๊กดาต้านะครับของมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับร้อยหกก็ได้นะอาจารย์ร้อยหกแลว่าหนึ่งร้อยหกอาจารย์อาร์มแต่นี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเป เรื่องจีนนะครับคณะนิติศาสตร์จุฬานะครับหรือแม้กระทั่งท่านที่1 0ึ่ร้อหลายท่านอาจอาจจะไม่รู้จักชื่อนะครับแต่ถ้าใครเป็นแฟนอปป้าเกาหลีนะครับอาจารย์กระมนุบุษบันนี่แหละเป็นอาจารย์ที่สอนภาษาเกาหลีอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาอ๋อครับยังไม่รวมถึงนะครับมีอาจารย์อีกนะครับอย่างเช่นอาจารย์ไอซ์นะครับลำดับที่130นะครับอาจารย์ไอซ์ซดร์ธีรสารสหัสภา คนนี้นี่จำจำร้านแจ็คแม็งได้ไหมก๋วยเตี๋ยวโด่งดังของเพชรบุรีนะครับท่านนี่แหละเป็นคนที่เขาเรียกว่าฟื้นฟื้นความฮิตนะครับให้กับร้านแจ็คแม็รับแล้วกกลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่โด่งดังนะครับก็รู้จักกันในนามชื่อของท่านก็คืออาจารย์ไอซ์นะครับเป็นนักการตลาดนะครับเรื่องของการแบรนดิ้งเรื่องของการอะไรสื่อสารการตลาดต่างๆนะครับ อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอาจารย์ดร์ฤทธิชัยจิตพักดีบดินลำดับที่131คนนี้นี่เป็นสตาร์ทอัพนะครับที่เรารู้จักกันในเรื่องของอ่า My First Health นะครับ My First Health นี่เป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอ่าการให้บริการสุขภาพผ่านออนไลน์ลักษณะแบบเทเลเมดิซีนอมีการเมื่อบันทึกผลการตรวจเลือดแล้วอะไรแล้วสามารถที่จะคอนซัลหมอได้อะไรได้อันนี้ก็เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับ,รบที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไต ของสังคมผู้สูงวัยที่กาลังจะมาโอ้โหอาจารย์ไล่ชื่อกันเนี่ยไล่ไม่หมดหรอกแต่เอาแบบนี้โอ้โหดูดูอาจารย์มีอีกเดี๋ยวขออีกขออนุญาตขอโทษที่ขาดอาจารย์ขออีกคนเดียวนะครับกระั่งลำดับที่ร้อย3 8มสครับอาจารย์คุณชื่อใช่ไหมร้อยสามสพราพุทธครูหาเปลมกิดอ๋อคุณนามสกุลครับไฮโซเซน นะครับคนนี้ไม่ต้องพูดฮะเชยทองคําต้องรู้จักไฮโดเซนนะครับ130คเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคนสุดท้ายขออีกคนเดียวนะครับ149กระทั่งอาจารย์ดรปัณนวิย์สนิทตราธรครับท่านคณบดีคณะดนตรีมหาวาลัยอัสสัมชัญอาจารย์150ล่ะนี่นามสกุลคุ้นๆเนี่ยอาจารย์ฮะก็ก็ก็ดูนามสกุลไม่ต้องพ่อยเยอะแต่สายนักวิชาการเนี่ยผมก็เรียนว่าถ้าเราจินตนาการว่าสายสายนักวิชาการแบบ ดังเดิมเนาะเป็นแบบนักิยาการที่มีอายุผ่านน่นนี่มั่นมามากเนี่ยเราอาจจะต้องทําความเข้าใจมานะครับวันนี้เราเราจะเห็นว่าสายนักวิชาการเนี่ยพูดตรงๆนะมันจะไปตอบโจทย์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เยอะมีอาจารย์ด้านดนตรีใช่ไหมครับมีอาจารย์อย่างอาจารย์อาร์อย่างเงี้ยการสื่อสารความรู้ใช่ไหมครับมีสตาร์ทอัพใช่ไหมครับมีอาจารย์ด้านการตลาดอะไรต่างๆครบอาจารย์ครบเครื่องคือดูแบบนี้เนี่ยครับอาจารย์เขาเรียกยีงไงอาจารย์สีส้มนี่มีไหมอยู่ในนี้อ๋อไม่มีไม่มีอาจารย์หรืออาจจะแอบ อันนี้ไม่ทราบนะครับเพราะว่าตอนเขากาบัตรเลือกตั้งครับเราไม่ทราบครับแต่ที่แน่ๆนะครับก็ต้องบอกว่าในการคัดเลือกของกองทัพเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่ามิกสัดส่วนได้น่าสนใจนะครับและแน่นอนว่าคนที่หลายท่านเราไม่ได้เอ่ยนามแต่ที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยแน่นอนว่าคนท่านๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะต้องขึ้นไปมีบทบาททางสังคม นะครับในอนาคตในสาขาวิชาชีพแต่ละท่านน,นี้อย่างแน่นอนอนะครับแล้วแน่นอนว่าถ้าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความขอโทษนะมีจิตสํานึกที่กองทัพเขาบอกอในข้อหนึ่งข้อหนึ่งครับมีจิตสํานึกให้การสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงคือถ้าได้คนปักธงความคิดกับคนกลุ่มนี้ได้เนี่ยนะครับกองทัพท่านก็อาจจะมั่นใจว่าเฮ้ยเป็นการที่ทําให้การคงอยู่ของกองทัพเนี่ยมันไม่ต้องถูก การตั้งคําถามเยอะมากม,มันก็เป็นการลดแรงเสียดทานทางการเมืองของกองทัพไปด้วยครับุ่งตรงนี้คือการลงทุนระยะยาวของกองทัพนะ จริงๆแล้วกองทัพก็ใช้วิธีการนี้กับหลักสูตรวปออใหญ่มาก่อนแต่เราต้องยอมรับว่าหลักสูตรวปออใหญ่เนี่ยคือเนื่องจากอายุของผู้เรียนเนี่ยคือค่อนข้างเป็นวัยผมอ่ะอายุการใช้งานก็เลยสั้นอีกไม่กี่ปีใช่ไหมครับคืออาจจะเกษียณคือหลายท่านเรียนเมื่ออายุประมาณ53ใช่ไหมครับซึ่งคอนเน็กชันมันก็เครือข่ายนี้ก็อยู่ประมาณ6-7ปี็ปีพอเกษียณอายุไปแล้วก็อาจจะบรรเทาเบาบางลงนะครับขณะที่คอนเน็กชันของคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เนี่ยนะครับ นอกจากจะยืดหยุ่นปรับตัวไปตามการและสมัยแล้วนะครับก็ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นด้วยนะครับและแน่นอนว่าแต่ละท่านเนี่ยดูจากโปรไฟล์เนี่ยก็จะมีบทบาทในสาขาอาชีพของท่านนะครับแล้วบทบาทแบบนี้แหละนะครับที่ผมคิดว่าการสื่อสารอะไรของกองทัพที่ต้องการจะสื่อสารความเข้าใจเนี่ยนะครับเรื่องของการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียครับความบางท่านนี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์พวกเราก็เห็นเพราะนั้นการสื่อสารลักษณะแบบนี้ถ้าถ้าได้คน แบบนี้มีความเข้าอกเข้าใจในกองทัพมีจิตใต้สำนึกนะครับในการสนับสนุนภาครัฐนะครับกองทัพก็คงมั่นใจว่าภัยคุกคามนะครับเรื่องอดีิจูดของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปแล้วครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกองทัพเนี่ยกองทัพคงมั่นใจว่าจะบรรเทาเบาบางลงอ๋อครับครับอาจารย์อาจารย์ช่วงท้ายถามแบบนี้ครับอาจารย์ว่าโอเคการออกแบบหลักสูตรนี้อาจารย์ก็วิเคราะห์ว่านี่คือการลงทุนระยะยาวแน่นอนของกองทัพใช่ครับแต่ก็มีข้อวิเคราะห์อีกและหลากหลายมุมมองว่าโอ้โห พอันเป็นหลักสูตรแบบนี้<ะ>สร้างเครือข่ายกันไปแล้วเพื่อท <lun> ําให้คุณนุ้งยิ้งเข้าสู่อนานาจทางการเมืองอย่างเต็มที่เช่น<ะ>การแต่งตัวรอเป็นนายกรัมตีหญิงไหมฮะผมคิดว่าเรื่องนี้จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของเพื่อไทยอะคาเดมี่ซึ่งก็เราจะมีการเปิดตัวในอีกประมาณสักอีกไม่นานเนี้ยอีกเดือนกว่านี้แหละรประเด็นที่หนึ่งนะครับว่าถ้าเราจําได้ตอนที่แพ้เลือกตั้งนายใหญ่ท่านก็ออกมาวิเคราะห์ใช่ไหมครับว่าเพื่อไทยต้องรีแบรนด์ต้องปรับตัวหนึ่งสองสามสี่ห้า สิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งตรงกับแนวที่ในายใหญ่พูดก็คือวาอ่าต้องมีการปรับบทบาทของสสใช่ไหมครับก็ดูจากพักเก้าไกลมีคุณภาพในการอภิปรายแต่ของแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเองโดยธรรมชาติพรสวรรค์ไม่เท่าพแรแสวงนะครับมันมาจากการฝึกฝนนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อไทยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับทีมหลังบ้านแบบนี้นะครับแต่ยุคนี้เนี่ยนะครับทราบว่านายใหญ่ท่านมีบัญชามานายน้อยแล้วนะครับกำลังจะเปิดตัวเพื่อไทยอาคาเดมี่ผมเชื่อว่านะครับคอนเน็ชันจากจากรุ่นนี้แหละหลายๆท่านที่เราเอ่ยชื่อไปเนี่ยก็คงจะมีบทบาทนะครับในการเข้าไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งอาจจะเป็นในฐานะวิทยากรให้ความรู้ให้แง่มุมฝึกอบรมอะไรก็แล้วแต่ให้กับบุคลากรทางการเมืองของพักเพื่อไทย นะครับซึ่งพักเพื่อไทยก็น่าจะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการทํางานของสอสอได้โดยเพราะสอสอรุ่นใหม่ๆครับได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งเราคอยจับตาดูได้ในการอาภิปรายงบประมาณปี2568นะครับเพราะว่าปี67เขาอาภิปรายกันไปแล้วนะครับที่กําลังรออยู่ก็อภิปรายวาระ3ซึ่งก็คงจะไม่ได้โชว์บทบาทอะไรมากมายครับ นะครับเพราะว่าต้องเล่งให้งบประมาณผ่านแต่งบปี68เนี่ยอันนี้คุณเสรษฐาเนี่ยเป็นคนจัดงบประมาณโดยตรงครับเพราะนั้นตอนที่เสนอวาระหนึ่งเนี่ยตอนปี67เนี่ยพักเก้าไกลเขาโชว์ฟอร์มได้เหนือมากรอบปี68เนี่ยผมเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้ที่เรียนกับนายน้อยเนี่ยนะครับก็จะมีบทบาทในการเข้าไปช่วยเสริมทีมเพื่อไทยอันเรายในการโคชชิ่งเสริมแกล่งกันไปเรื่อยแต่ว่าจะไปถึงไหนยังไงก็ว่ากันเพราะนั้นก็ต้องคอยดูว่ากระบวนการนี้เนี่ยนะครับซึ่งมันจะเชื่อมโยงมาถึงคอนเน็ชันตรงนี้ด้วย มันจะบรรลุเป้าหมายหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะจับตาดูอย่าไปคิดว่าขอโทษนะกองทัพเขาจะงอมืองอตีนอย่าไปคิดว่าพักเพื่อไทยเขาจะงอมืองอเท้านะครับในสนามต่อสู้นะครับมันไม่มีใครยอมเป็นผู้แพ้หรอกยังไงก็ต้องสู้กันสุดกําลังโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสนามที่เขาลงทุนนะกองทัพกับกลุ่มชนชั้นนำแต่เรื่องนี้ต้องถือว่าลงทุนแบบสบายๆไร้ความเสี่ยงเพราะอะไร เพราะไม่ได้ใช้สตางส่วนตัวให้งบประมาณหลวงครนะครับแม้ว่าคนมาเรียนบางส่วนอาจจะบอกว่าเธอต้องต้องควักตังนะแต่ส่วนที่หน่วยงานเขาคัดเลือกมาเรียนอันนี้ต้องบอกว่าราชการจ่ายเงินให้นะครับประมาณหลักเกินแสนบาทเพราะนั้นความเสี่ยงของหลักสูตรนี้ต้องตอบว่าไม่มีเพราะไม่ได้ใช้สตางคูใช้สตางหลวงนะครับโอ้ครบท่วนครับอาจารย์ครับวันนี้พาวิเคราะห์ ตั้งแต่ลายชื่อแรกๆยังจนรายชื่อที่150ครับแล้วก็ฉายให้เห็นภาพการเมืองนะว่าเครือข่ายนี้จะไปต่อกันยังไงแหละผมว่าต่อไปนะถ้ามีการเปิดเรียนนะนักข่าวต้องไปเฝ้าคุณอิงนะไม่ไม่แน่ใจว่าเรียนที่ไหนเหมือนกันคือผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่ากองทัพเนี่ยเขาก็ตอบโต้นะครับ วันนี้วิธีการที่ตอบโต้ก็มีทั้งมีรัฐมนตรีกราวโหมอย่างบิ๊กทินซึ่งทําหน้าที่ได้ดีโคตรๆนะครับในด้านของการตอบโต้ทางการเมืองใช่ไหมฮะอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งใช่ไหมครับวิธีการที่2ก็บริหารความสัมพันธ์กับฝ่ายค้านก็คือไม่ใกล้ชิดนะครับแต่ก็ไม่ได้ปิดบังนะครับมีการเชิญเข้าไปอ่าบกทบบกทออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็เหนียวแน่นคือไอ้อะไรที่เองจะให้ค่าเปลี่ยนค่าก็ไม่เปลี่ยนเห็นไหมฮะแล้ว นี่ก็คือการตอบโต้โดยการลงทุนระยะยาวนะครับโดยเจาะเข้าไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าการทํางานของอนาคตใหม่หรือก้าวไกลเนี่ยใช้วิธีการปักธงนํากับคนรุ่นใหม่กองทัพก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับส่วนว่าใครจะได้ผลกว่ากันนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเวลาก็จะพิสูจน์ขอบทวนครับขอบคุณอาจารย์จ้าธนพรศรียังคมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำนักข่าว today make tomorrow today